สบายดีบรรดาท่านผู้รับชมและรับฟังเนาะโดยรับการมอบหมายจากคณะสภากิจค่ะพระเจ้าดร.พลประเสริฐสยามมงคลห้องหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อจะมารายงานเกี่ยวกับสภาพการเฝ้าระวังพยาธิโควิดอยู่ในสปป.ลาวและก็รายงานตัวเลขที่ว่ากรณีพยาธิโควิดอยู่ในทั่วโลกเนาะสนาจะเริ่มจากสภาพเฝ้าระวังพยาธิโควิดอยู่ในสปป.ลาวเฮาซึ่งว่าการเฝ้าระวังอันที่หนึ่งที่เฮาได้จัดตั้งปฏิบัติในระยะมีการผ่อนผันนี่ก็คือการติดตามผู้เดินทางผ่านจุดผ่านแดนต่างๆซึ่งว่าในวันที่17เดือน6มีผู้เดินทางผ่านจุดผ่านแดนเข้ามาทั้งหมด 1,930 คนซึ่งในนั้นผ่านเข้าจุดผ่านแดนลาวไทยมีจำนวน 1,348 คนผ่านด่านความมิตรภาพมีแรงงานลาว50คนและก็คนลาวที่กลับมาจากปินปัวเป็น4คนเนาะนอกนั้นก็มีผ่านขั้วมิตรภาพ2เมื่อกี้แม่นผ่านขั้วมิตรภาพ1มีแรงงานลาว38คนผ่านขั้วมิตรภาพแห่งที่3มีแรงงานลาว99คนนอกนั้นก็ยังมีผ่านอยู่ด่านวังเต่า2เมกเนาะแรงงานลาว42คนนอกจากที่ข้าพเจ้ารายงานมาหาเรือนน่ะเป็นคนขับรถขนส่งและผู้ติดตามนั่นแม่นจุดผ่านแดนลาวไทยเนาะวันนี้ผ่านจุดผ่านแดนลาวจีนมีทั้งหมด49คนในนั้นผ่านด่านโบเตนแข้งหลวงน้ำทาทั้งหมดซึ่งเป็นคนขับรถสินค้าและผู้ติดตามจุดผ่านแดนที่3เป็นผ่านจุดผ่านแดนลาวเวียดทั้งหมดมี527คนซึ่งผ่านทางด่านปากคุ้งแข้งผงสาลีในนั้นมีนักศึกษาลาว1คนเหลือนั่นเป็นคนขับรถสินค้านอกจากจุดผ่านแดนต่างๆหันในมือวานนี้ยังมีจำนวนผู้เดินทางผ่านสนามบินวัดไตทั้งหมด6คนทั้งหมดเป็นคนลาวเป็นพนักงานของกระทรวงต่างประเทศทุกคนที่ผ่านเข้ามาแม้ได้ผ่านการตรวจอุณหภูมิทางกายบ่มีไผมีอาการไข้ทั้งหมดแม้ได้ถือเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจเชื้อโควิดยกเว้นผู้ที่ว่าขับรถขนส่งและผู้ติดตามหลังจากนั้นก็ได้ถือนำส่งไปยังบ่อนที่ว่าจำกัดบริเวณ14วันที่รัฐบาลเฮาได้กะเกียมกำหนดไว้เนาะบัดนี้เวียกงานเฝ้าระวังที่2ที่เฮาจะตั้งปฏิบัติในระยะนี้เป็นการเก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์เพื่อซอกหาเชื้อโควิดในวันที่17มิถุนาเก็บตัวอย่างทั้งหมด229ในนั้นแรงงานลาวกลับมาแต่ไทยมี227คนผู้ติดเชื้อที่ปินปัวหายดีติดตามแล้วหลังจากออกหมอไปติดตามครบ28มื้อต้องได้กลับมากวดอีกเนาะมี2คนคือผู้ติดเชื้อระดับที่10กับ7ซึ่งว่าผลกวดทั้งหมดของมื้อวานนี่แม่นให้ผลลบการเก็บตัวอย่างมากวดที่เว้ามานั่นแม่นเฉพาะมื้อวานนี้ส่วนตัวเลขสังรวมทั้งหมดของการตรวจซอกเสื้อโควิดแต่เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีถึง 11,478 ตัวอย่างและก็กวดพบยั่งยืนในประเทศเฮาก็มีแต่19กรณีเนาะและบ่พบผู้ติดเชื้อใหม่ตั้งแต่วันที่12เดือน4เป็นต้นมาและบัดนี้เวียกงานเฝ้าระวังที่3ที่ว่าเฮายังจะตั้งปฏิบัติในระยะนี้มันการติดตามผู้ที่ถูกจำกัดบริเวณอยู่สถานที่ที่กำหนดไว้ปัจจุบันทั่วประเทศเฮามีศูนย์จำกัดบริเวณทั้งหมด90ศูนย์และมีผู้จำกัดบริเวณอยู่ศูนย์ทั้งหมด 3,107 คนทุกคนแม้นได้เก็บตัวอย่างมากวดและก็บ่พบผู้ติดเชื้อนั่นแมนสภาพรายงานการเฝ้าระวังอยู่ในบ้านเฮาเนาะต่อไปจะขอรายงานตัวเลขที่ผู้ติดเชื้ออยู่ในโลกอยู่ประเทศอาเซียนและประเทศที่มีชายแดนติดกับสปป.ลาวเฮาเฉพาะอยู่ในโลกฮอดมื้อวานนี้ทั่วโลกมีรายงานพยาธิโควิด-19 ทั้งหมดจาก213ประเทศและก็มีการยั่งยืนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเป็น8ล้านกว่าคนซึ่งในนั้นกรณีใหม่ที่ติดในมื้อวานนี้เป็น 139,444 และกรณีเสียชีวิตทั้งหมดในทั่วโลกแม้นเดี๋ยวนี้ฮอด 400,000 กว่าคนแล้วซึ่งกรณีใหม่ที่ว่าเสียชีวิตแม้น 5,223 ถ้าเทียบใส่จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดแม้นกวมเอา 5.36% และสำหรับผู้ที่ปินปัวหายดีทั้งหมดในทั่วโลกแม้นมี 4,378,668 และปินปัวหายดีในมื้อวานนี้แม้น 79,468 ถ้าเทียบใส่จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดแม้นกวมเอา 52.1% เนาะบัดนี้สำหรับสภาพอยู่ในบรรดาประเทศอาเซียนเห็นได้ว่าฮอดปัจจุบันประเทศอาเซียนมีตัวเลขติดเชื้อทั้งหมด 118,180 ซึ่งในนั้นติดเชื้อใหม่ในมื้อวานนี้แม้น 1,746 และเสียชีวิตรวมทั้งหมดเป็น 3,466 แต่ว่าเสียชีวิตใหม่เป็น50
สำหรับในประเทศอาเซียนเฮานี่ประเทศที่ว่าติดเสื้อสูงสุดปัจจุบันแม่นอินโดนีเซียเนาะซึ่งว่าผ่านมาในอาทิตย์แล้วแม่นสิงคโปร์แต่ว่าในมื้อนี้แม่นอินโดนีเซียแม่นอันดับ1มีผู้ติดเสื้อทั้งหมด 41,431 เนาะซึ่งในนั้นกรณีใหม่ก็แม่น 1,106 คนและผู้เสียชีวิตทั้งหมด 2,276 มีใหม่45 To provide a safe and smooth ride get peace of mind with forward collision avoidance assistIt alerts the driver if the potential for a forward collision is detected and activates the brakes to stop the accident if no action is taken. Backing up is easy thanks to the rear view camera with dynamic guidelines. The accent keeps up with your busy world, providing both fuel efficiency and power with its 1.6 liter GDI engine. And like every Hyundai, the accent is backed by America's best warranty, which includes a 10-year or 100,000 mile powertrain limited warranty. Getting it all, in a compact. That's better. That's the Hyundai Accent.